หลังจากที่เป็นกระแสทั้งฮือและก็ฮาในโลกออนไลน์นะคะกับภาพของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวรรณวิลาวัลย์ค่ะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจนะคะลุยน้ำท่วมซึ่งเหมือนจะดีนะคะแต่ก็มีตาดีไปจับโป๊ะภาพนี้ได้ภาพหนึ่งค่ะภาพที่ว่านี้นะคะก็คือภาพของรัฐมนตรียืนอยู่ท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวกรากนะคะแล้วก็ท่วมด้วยมีชาวเน็ตเขาระบุนะคะว่าทำไมภาพนี้เนี่ยดูแล้วคล้ายๆกับมีการตัดต่อค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางแฟนเพจ Facebook ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีศึกษาธิการก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆค่ะโดยได้ระบุแบบนี้นะคะว่าภาพในข่าวดังกล่าวเนี่ยได้มีการนำเอาภาพมาจากแฟ้มข่าวตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2563เป็นภาพการปฏิบัติงานจริงๆของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะในนามของแอดมินข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอชี้แจงว่าการโพสต์ภาพดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากเพจดังกล่าวเป็นของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเมื่อทางรัฐมนตรีช่วยได้ทราบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็ทำการประสานเข้ามายังแอดมินเพจทันทีพร้อมทั้งยังระบุนะคะว่าทางเพจ Facebook ของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการต้องขออภัยในเรื่องที่เกิดขึ้นและจะน้อมรับทุกข้อเสนอแนะทุกคำแนะนำนำมาปรับปรุงเพื่อการดำเนินงานของเพจต่อไปพร้อมทั้งทิ้งท้ายนะคะว่าขอบคุณทุกความปรารถนาดีของทุกๆฝ่ายด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วชาวเน็ตของเราคิดยังไงบ้างคะ